ีทุกคนวันนี้นะก็พรุ่งนี้จะไปวอล์กที่โอเพนทาวน์วทส.เป็นการวอล์กครั้งที่2ของหน่องนะคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าอีนี่คือใครคือมาวอล์กให้กูดูทำไมนะก็เกิดมาต้นคลิปที่แล้วก็คือไปอยู่ที่ขอนแก่นแล้วเป็นการถ่ายวอล์กเอาไว้คือการถ่ายวอล์กครั้งแรกของผมเล่นโดดของผมเล่นมากคือจะไปแก้ตัวไปแก้ตัวไปจะไปกับใครไปวอล์กที่โอเพนทาวน์มอทสอเพื่อได้จะไปดูบรรยากาศว่ามีอะไรบ้างก็ขอที่คิดในใจว่าจะไปวอล์กที่มอทสอแล้วก็จะโอเพนทาวน์ที่กรุงเทพได้ไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหรือเปล่าแต่แน่ๆกำลังสอนแล้วพรุ่งนี้ว่าจะกันว่าจะไปวอล์กที่มอทสอแล้วเราจะได้อะไรบ้างแต่ว่าคนอื่นตอนนี้สิทำงานหนองต้องตื่นตีสามให้ดูจะไปทำแซงติดมาทำงานก่อนไปไม่ใช่สุดที่โอเพนทาวน์ซึ่งปีสามเธอนิสิตจีจุงดังยังไม่นอนก็มาปรับกล้องนี่นั่นเพื่อที่ให้กล้องมันชัดตอนไปถ่ายแต่ว่าโฟกัสที่หน้าแล้วก็เบอร์หลังเนื่องจากสิ่งที่แล้วคือมืดมากมีก็ไปอุดมาไม่ได้ศึกษากล้องมาดีคือตอนนี้ก็ศึกษาก่อนก็จะไปถ่ายล็อกเพื่อนๆดูกันนะคะแต่ว่าวิดีโอนี้จะออกมาดีก็เดี๋ยวไปนอนก่อนเนาะไปไหมเราไปนอนไปเจอกันที่ก็จะถามจริงถ้าเกิดเราไปวอล์กจริงๆแล้วเนี่ยลุงก็ต้องถือกล้องแบบนี้เดียวใช่ไหมคือต้องคุยกับกล้องที่คือคนเยอะอะแล้วฉันก็ยืนคุยกล้องอยู่คือว่าเขาจะไม่หาว่าฉันบ้าใช่ปะเออคงไม่หรอกมั้งพี่เพื่อนมาถึงแล้วนางก็ต้องทำเนาะก็ปล่อยนางทำไปเพราะว่าเป็นคนที่แบบจับมีดจับครัวไม่ได้มีมือจับครัวเก่งมากเป็นคนที่มีเสน่ห์ไปตลอดเลยก็หลอกสอนเพื่อให้มีดอกความสีบ้านสีเรียนบ้างบ้าเออลาจ้าเออเนาะเออมืดมากโอ้ยส่งโรงพยาบาลเออเจ้าของโรงพยาบาลที่นี่อะไรนะไอ้แมวเอาแมวออกไปคนถือกล้องมันสวยเนาะคนกระใจดีเออคนโซเยอะมากกูรอดูตอนถ่ายกล้องชอบความที่แบบโรงเรียนอื่นเขาแบบผู้หญิงใส่รองเท้าสีดำกันเลยของก็ดำดำนะคะรองเท้าก็สีดำเหมือนกันก็ดำดำสุดๆ ดำน่ารักๆๆวันนี้สิเลยอ่ะวันนี้มาบ้ามาที่มอเตอร์สอนนะครับวันนี้ก็จะเข้าไปที่ตึกนี่ก็ตึกอะไรตึกจัดงานก็ได้ตึกจัดงานนั่นแหละนั่นแหละคือคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือคนข้างหน้าเนี่ยคนเยอะมากเพื่อนเก่งก็เลยระวังแค่แบงค์เท่าไหร่ไม่รู้ว่าคนน้อยจะผ่านไปไม่มาแล้วเป็นครั้งแรกเลยแกมาตามตาอีปิ่นนะแล้วคือข้างหลังอ่ะคนเยอะมากที่เดินตามแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีอ่ะไม่รู้ว่าเข้าไปตอนไหนครับแต่ว่าคนที่เธอออกมาได้กระเป๋าเยอะมากเลยอะเราอยากได้กระเป๋าไหมคะอยากได้ใช่ไหมคะอยากได้ของโมไหนคะมาขอมาขอแล้วเนี่ยคือต้องลุ้นมากว่าจะมีมาจะมีคณะจิตวิทยาของมนุษยศาสตร์หรือเปล่าแต่ก็อยากให้มีอ่ะในตอนนี้จงมีจงมีนะคะเขินจังเลยอะเขินกันไม่ได้ถือกล้องคุยกับตัวเองนานมากเลยนะเนี่ยคุยกับปิ่นแล้วก็อะไรแล้วคุยเรื่องการเมืองอย่างนี้ไม่ได้แล้วแล้วใครที่สวยใครมันจะซื้อเสือคนที่ซื้อก็คือฉันคนที่ต้องหลบเราสามารถเข้าทางของได้ปะได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีโรคนี่เข้ามานิสัยก็ไปตามให้มันถูกเหรอเนาะแต่เราก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่เนาะฉุบปะโอ้โหเจอสองหนุ่มนะคะเป็นโอปป้าเป็นโอปป้าประจำห้องนะคะตรงนั้นไม่ที่ให้เข้าเปล่าก็ไม่เข้า
เข้าตรงนั้นนะบอกเพื่อนเราเข้าตรงนี้ตรงนี้เอ้าพวกมึงเดินไปจากไหนวางเลยงั้นเราไปเข้าทางโน้นดีกว่านะบรรยากาศตรงนี้คือดีงามมากดีมันเป็นเหมือนแบบอาคารสูงแล้วก็แบบชอบฉันชอบมันสูงมากแล้วมันเป็นแบบอาคารเปิดโล่งคือดีข้างล่างก็มีข้างล่างคือมีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะแต่ด้านนี้คือหิวมากซ้ายไปกินข้าวก่อนไปก่อนที่จะไปเรากับแบลแซนด์วิชกับแบลแซนด์วิชก็ออกมาคนตอนนี้คนเยอะมากคุณแล้วตอนนี้หาได้ยินไหมหามาอะไรนะเลยสวยคนเยอะมากแต่เขาไม่คิดว่ามันจะแล้วเขาคิดน้อยกว่าบรรยากาศสวยเขาจะแจกมันเป็นมหาลัยมหาลัยใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะไม่ฟังเป็นโซดีไหมเป็นโซดีต้องการเขาจะรู้อารมณ์ประมาณแบบใจผูกอยากรู้ปะอยากเข้าปะทุกคนวันนี้คือแย่ที่สุดคือการที่มหาลัยเองไม่มาเปิดหาไม่เจอหรือเปล่าไม่รู้ว่าหาไม่เจอหรือไม่มหาลัยเองไปดูขอนแก่นนายจะปีนนั่งทางโน้นหรือเปล่าถ้าลงเยอะเท่ากันมันอยู่ปีเท่าไหร่วะ24 23เนี่ยขบวนเยอะได้กระเป๋าเป็นแย่คนหนาแน่นมากคนไม่พอมันมาสกัดเลยอ่ะแน่นมากอ่ะโซนโซนีเมื่อกี้มันโล่งๆเพราะเป็นมหาลัยแบบมหาลัยแบบต่อยังไม่ต่อมันอยู่ใจดีจัดใจดีจริงจริงทำไมคือตัวไหนคือเล่นกระปุกติดกันมันเยอะมากทุกคนสภาพคือแบบแล้วมหาลัยก็แบบมันเป็นซุ้มเปิดแค่เล็กนิดเดียวอ่ะมันซุ้มนึงอ่ะมันก็ประมาณแบบ2-3คนคูณกันนี่คือเคบอยเขาคือใครตอนก็ไม่รู้เหมือนกันอธิบายสิคะว่ามันเป็นโรงโคเตอร์ของที่ไทยที่ไทยเคบอยที่ไทยเขาไม่แน่ใจเคยดูแต่ว่าทางนี้ทางนั้นตรงนี้ก็มีการเทคนิคใช่ไหมคะกินก็ได้ที่เจอมหาลัยคือนี่จะบอกว่าเห็นปุ๊บเลยแบบใช้คำว่าปรีใช้คำกริยาว่าปรีเข้าไปอีเพื่อนยืนอยู่ข้างหลังนะเนี่ยอย่างไกลอ่ะ
เข้าไปถึงปุ๊บฉันไม่สามารถแทรกได้เขาก็บอกว่าทุกอย่างหมดแล้วแค่บอกไปว่าไม่เอาปากกาไม่เอากระเป๋าก็ได้ค่ะเอาที่เรียนพอก็เลยแบบสุดใจมั้งก็เลยแบบให้ปากกาส่วนตัวของเขามาแกให้ปากกาส่วนตัวเขามาเป็นปากกาที่แบบเขียนได้แล้วก็เป็นปากกาแบบมือถือได้ด้วยตอนนี้คือตอนจริงเล่าตอนที่เข้าไปใช่ปะคือคนเนี่ยเยอะมากแล้วเจอกันอัดใช่ไหมฉันอ่ะมันเดินไปแล้วก็เจอเพื่อนหลายคนเลยค่ะทักเสร็จปุ๊บด้วยความที่แบบเนี่ยเป็นคนที่จำหน้าใครไม่ค่อยได้ก็ทักแล้วไม่ได้ใส่แว่นด้วยนะแล้วก็แบบอารมณ์แบบอ๋อมาได้เหรอดีวันดีแค่ไหนแบบไม่รู้จักกันรู้จักกันแบบจำไม่ได้ลำบากเพราะแม่ไม่รู้เนี่ยคือลำบากว่ามองใครไม่เห็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยไม่ดูชื่อมหาลัยให้ก็คือไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมาจะสาวกันอ่ะมันเข้าไปแบบเพื่อที่จะสาวกันอะไรสักอย่างแต่คราวนี้คนน้อยมากปกติคนเยอะใช่แสดงว่าไปที่อื่นกันด้วยหรือเปล่าเพราะมันตัดตรงกับมองกรุงเทพไงก็มันมีมหาลัยว่ะนอนกรุงเทพปาร์ตี้แบบว่าการนอนกรุงเทพที่แบบว่าสมัครวันนี้แล้วก็ติดวันนี้สัมภาษณ์วันนี้ถ้าติดก็คือได้ที่เรียนเลยว้าวถามว่าเราไปเรียนไหมนั่นมันไม่ใช่ของอะไรนะถูกฉลกเราจิตวิทยาแล้วมหาลัยเจ๊เองอย่างไปอ่ะมันก็ไม่มีเปิดเสียดายปกตินะเลสวนมากเลยไม่ต้องไปจิตวิทยาค่ะนะคะบอกว่าหัวเราแห้งหัวเราแห้งประเทศไทยให้เราไปบ้าจริงถ่ายม็อบให้พี่ดินค่ะดินนะอะไรได้พี่ดินอร่อยไหมคะรีวิวเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นสีเขียวอยากได้สีชมพูค่ะพีทไปแต่งดินไหมจริงไหมรีวิวหน่อยถ้าอร่อยดีนะอยากได้คนนั้นรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาไม่รู้ยังไม่กินน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยครับเราจะซื้อของแบบกระจิบจะจ้อยกระจิบเพราะเราจะกินทุกทีไปเรื่อยๆนะกินของใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวอิ่มใช่เดี๋ยวจะอิ่มเราจะมีแซนด์วิชสำรองแซนด์วิชอะไรตอนนี้จะไปเรียนรวมหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้คือคนที่รู้ทางก็คือคนที่ถือกองและคนที่ไม่รู้ทางคือคนที่จะแล้วเว้ยเนี้ยเพราะว่าคุณมันน้อยแล้วมันโดนจะดูอ่ะมันเหมือนเป็นทางเข้าอาคารถ้าหลงนี่ถ้าหลงนี่โทษคนนำนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดไปถามมาว่าได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมหาลัยไหมคือกูอ่ะไม่ได้คนเดียวเว้ยพ่อกูอ่ะไม่มีมหาลัยที่จะเข้าตาได้ยังไงหล่อนก็รู้ว่าหล่อนอ่ะมันไม่ได้เข้าระบบทีแคสนะเนี่ยของฉันไม่รู้เลยว่ากฎคืออะไรเกณฑ์คืออะไรเข้าทีแคสไม่เข้าหรือว่าไม่เข้าแล้วมอนอไม่มามอนอไม่มาแล้วมอพอก็ไม่มาอันดับ2ไม่มาอันดับ3มาแต่ว่าของก็หมดแล้วก็ดีได้ประกาศนะครับประกาศให้สุดท้ายของพี่เขาด้วยเนี่ยมันจริงดูอ่ะดูข้างหลังนะดูข้างหลังคือไม่มีคนเลยแล้วข้างหน้าก็ไม่มีคนไม่มีใครเลยมี5คนแต่ก็บล็อกสะดวกดีมันไม่อายไม่อายแต่การพูดคนเดียวก็จะแบบพูดมากขึ้นเพราะว่าไม่อายแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือแสงไม่มีตอนนี้แสงไม่มีเลยไปไหมไปตรงนั้นไหมสวยดีนะพอไหมชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งพออย่างไรปะไปเถอะเดี๋ยวไปมืดมากวันนี้อยู่ในตัวอาคารแล้วจะไม่กล้าเสียงดังนะเพราะว่าเขาเรียนกันจะไม่กล้าเสียงดังแล้วผมมาเรียนกันเราจะชอบพวกแบบ ASMR ทุกคนได้ ASMR ไหมจะชอบพวก ASMR ทุกคนได้ใช่ไหมมันเห็นเหงื่อไหมเห็นเหงื่อไหมขาวตอนนี้อยู่ตึกอะไรนะตึกอาคารเรียนรวม1เราจะไปห้อง1,500เข้าไปนั่งเล่นตอน11โมงครึ่งตอนเนี้ย
สิบโมงครึ่งจริงๆเข้าได้แอร์เย็นมากด้วยแต่กลัวเสียงดังรบกวนพี่เขาเรียนไงเอาพี่เขาเรียนอยู่หรอไม่รู้ว่าเรียนไหนไม่มันเป็นแบบมันมีห้องอ๋อเรียนอยู่แล้วก็นั่งนี่แหละเออจะได้ถ่ายวอล์กไซส์สบายใจไปหาของกินใช่เออไปหาของกินเถอะพวกเรามาปะมาอยู่มาเดี๋ยวไปหาของกินก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปจริงๆเลยมีความแบบน่ากินสูงมากอันนี้ทำเองอันนี้ทำเองเนาะทำเองตอนตีสี่กินกับนมใช่ไม่ต้องคนหนีหรอกมันใต้อร่อยไหมถูกว่าเฮ้ยสามารถเปิดออกแล้วใส่ได้ไหมเออนี่ได้ไปมันมีความแบบสบายเข้มอ่ะอันเนี้ยมันใช่นมของเราซอของเป็นของของหาอะไรกินมางานกินเป็นมีเป็นรสชาติแบบกินกินทุกคนที่เป็นทั้งมวลประมวลรสชาติไม่มีเวลาเลยคือเรามาก็โอเคแหละโอเคแหละไม่มีเวลาเลยไม่ได้โค้ชด้วยกูไม่มีชุดโยเซ่ค่ะใครอะคนจับอยู่ตึกพันห้านะครับทุกคนแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากแล้วเราก็จะเองคืนได้เลยครับเพราะว่าพี่มาบนชั้นสูงพี่ก็เลยนั่งช่วยแอร์เย็นมากทุกคนเดี๋ยวขอไปประชาชนประชาชนก่อนตอนนี้อยู่ข้างในห้องชั้นห้านะคะคือห้องใหญ่มากรู้สึกแบบนี่อ่ะคุณก็แบบเป็นเก้าอี้ดูดวิญญาณคือมันสบายจริงแล้วแอร์ก็สบายมากห้องกว้างมากทุกคนเรียนปิดบานที่นี่แหละมีประมาณสัก10คน10กว่าคนที่ติดเก่งแค่นี้แหละเก่งจ้ะไปสนทนากับพี่เขาก่อนมาจากเมืองพุทธราชพิยาโคมนะฮะสร้างเจ้าของเราไปมานะเราตอบคำถามได้นะคะเราตอบคำถามได้เราได้หมอนรองผมมาเออตะกวนไปตั้งหลายครั้งอ่ะเขาไม่สนใจเดี๋ยวเนี้ยคำถามแบบเออโดนเมินเยอะมากมันจะได้ขอบคุณพี่เอิร์ธที่แบบว่าสู้เพื่อน้องคิดคำถามเพื่อน้องให้น้องไปตอบถึงว่ามันจะได้นี่เหรอก็ดีเนาะสวยน่ารักไปไหนอ่ะเดี๋ยวต่อไปไปตลาดนั่งสูตรมีเวลา1ชั่วโมงมีเวลา1ชั่วโมงมีเวลา1ชั่วโมงไปหาของกินหาของกินหาของกินนี่เพื่อนไปหาของกินด้วยก็น่าจะได้ไปคนเดียวอีกแล้วเพื่อนไปดูหนังสือเราไปหาของกินนะคะมึงรีวิวแบบบิ๊กดีบ็อกเกอร์ต้องเจ๋งเนี่ยเนี่ยคนนี้คือลูกศิษย์ตัวว้าวมันต้องโฟกัสค่ะมันไม่โฟกัสเออนี่โฟกัสละไม่กินปะไม่กินปะอืมน่าสนมากรีวิวที่กินปะ20 บาทกินได้2 บาทนี่จะต้องมีร้านอะไรนะร้านขายจอลี่ปัดลี่ทอดนางตะโกนเรียกฉันมากนุ่มๆซื้อไปปากสาวไหมน่ากิ
นิดน่ากินอ่ะขึ้นอ่ะเออจริงไหมเพื่อนบอกว่าไม่อร่อยแต่เราก็จะลองกินดูเฉยๆเหมือนลูกชิ้นไม่แม่งเลยอ่ะไม่ได้ดูเลยเหรอเผ็ดมากน่ากินน้าได้หนังสืออะไรบ้างเพื่อนมาซื้อหนังสือมาครับมาดูอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนได้ไปกี่โมงมาให้เลยเฉยนะส่งคืนเจ้าของไหนใช่ตามเดียวกันนี่บอกมึงไม่น่าซื้อนะขอบคุณนะโอ๊ยตกล่วงหน่อยขอตรวจไปดูก่อนมีโยคุ้มนะ15บาทอืมอร่อยอยู่ต้องขอกินนะทั้งหมดนี้ก็เป็นวล็อกทั้งหมดในวันนี้เนาะก็ได้พาเพื่อนพาไปชมบรรยากาศโอเพนเฮาส์มทส.มันเป็นยังไงอาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่มีคุณภาพมากแต่ว่ามันก็เป็นในสไตล์ของอดีตเนาะก็ตามมีตามเกิดแล้วถ้าเกิดว่าได้ไปวอล์กที่ไหนได้ไปเที่ยวที่ไหนก็จะเก็บภาพบรรยากาศตอนนั้นช่วงเวลานั้นมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะแล้วก็เป็นไดอารี่ส่วนตัวของตัวเองด้วยก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วขอจะนอนพักก่อนบ๊ายบาย